มคะเรื่องเฉาของนักการเมืองดังล่าสุดเนี่ยเห็นบอกเลยนะคะล่าสุดทนายตั้มแฉคลิปมาเมื่อคืนนี้เป็นคลิปเสียงที่บอกว่าเป็นอดีตรองหัวหน้าพักพูดคุยกับสาวผู้เสียหายคนหนึ่งปรากฏว่าอดีตรองหัวหน้าพักในเสียงบอกว่าไงรู้ไหมคะคลิปนี้มันไม่จริงผมถูกกลั่นแกล้งโดยพักก้าวไกลเอาละสิคะเดี๋ยวให้ฟังคลิปนี้กันก่อนนายพี่ขอทนหมดที่นะอย่าเพิ่งพูดอะไรมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องคุยกันพี่ขอคุยก่อนได้ไหมไม่จริงๆเพราะพี่เฮ้ยเธอพี่ทำไมพี่ไม่รับอ่ะแต่ก็โดนเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะน้อง18ก็ไม่ได้โกหกเราก็เจอกันที่รูฟท็อปพี่ก็กอดหอมที่ในลิฟต์อ่ะเราก็เจอห้องนั้นที่แบบที่เขาแฉกันจริงๆอ่ะเราก็เจออ่ะทำไมพี่ไม่สำนึกผิดบ้างอ่ะพี่ไม่ทำเฮ้ยอยู่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ทำเลยพี่ออกไปขอโทษทุกคนเถอะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงพี่ไม่ใช่อยู่ฟังก่อนคนที่2มันก๊อปปี้ตามคนแรกมันเป็นกระบวนการเลยเข้าใจหรือเปล่ามันก๊อปปี้เขาจะทำอย่างนั้นทำไมผู้หญิงจะออกมาพูดทำไมนักการเมืองนี่คือนักการเมืองพรรคก้าวไกลอุ้ยเอานี่ได้ยินชัดมีพาดพิงเลยเออคลิปนี้นะคะถูกโพสต์เมื่อตอน3ทุ่มที่ผ่านมาในเพจของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดความยาวเต็มๆนะคุณผู้ชมเกือบ10นาที9นาที16วินาทีโดยเนื้อหาสรุปนะคะก็คือชายปลายสายเนี่ยพยายามจะบอกให้ฝ่ายหญิงอย่าเพิ่งพูดอะไรมากอ้างว่าเรื่องนั้นเขาถูกกลั่นแกล้งมันเป็นเรื่องการเมืองกำลังเครียดเนี่ยจะให้ฆ่าตัวตายเลยไงคุณผู้ชมรู้ไหมทางฝ่ายหญิงก็พยายามขยันขยอเหมือนกับบอกว่าเนี่ยพี่ทำกับหนูอ่ะพี่ทำกับหนูกับคนเดียวหรือเปล่าแบบนี้คุณผู้ชมเขาเลยพยายามบอกเลยนะคะชายปลายสายอ้างว่ามีการทำเป็นขบวนการนักการเมืองมันเรียกรับเงินและก็เอาคนการเมืองมาฟ้องอีกเป็นฝีมือของนักการเมืองพรรคก้าวไกลหลังจากนั้นก็ไล่ปฏิเสธตัดบทด้วยการบอกพี่ขอตัวไปประชุมยังมีประชุมอีกเหรอฮะเงียบไปเลยตู้ตัดสายไปเลยคลิปนี้เกือบ10นาทีคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพอเปิดเผยตีแผ่ออกมาแบบนี้เอาละสิคะแสดงว่ามันมีมูลอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมรู้ไหมเดี๋ยวเอ๊ะพรรคก้าวไกลใครนะคุณพิธาคุณพิธาเออแบบนี้พอฟังแบบนี้ปั้งหัวเราะฮ่าๆเลยหรือเปล่าคือถ้าใช่เสียงของคุณรองหัวหน้าอดีตรองหัวหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันก่อนถูกต้องค่ะแต่ทนายตั้มแชร์คลิปนี้ออกมาแล้วสาวปริศนาคุยกับท่านรองที่ว่านี้เอ๊ะมันยังไงกันแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้เหยื่อโผล่อีกแล้วค่ะโผล่มาแบบไม่หยุดไม่ยั้งพอล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปเจอผู้เสียหายผู้หญิงรายที่8คนนี้เป็นนักศึกษาฝึกงานเธอเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเรียกว่าน้อง8ก็แล้วกันตอนนั้นเนี่ยนะคะเธออายุ17ปีปี2561ไปฝึกงานหาประสบการณ์ร่วมกับบริษัทเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งค่ะซึ่งนักการเมืองคนนี้เป็นผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีการทำงานตามปกติแต่ก็มีเข้ามาตีสนิทชวนกินข้าวอะไรแบบนี้ระหว่างนั่งรถไปด้วยกันมีช่วงนั่งรถไปด้วยกันด้วยนะคะมักจะมีคำพูดล่อลวงละเมิดเป็นแบบภาษาอังกฤษเพื่อไม่ให้คนขับรถเข้าใจแล้วก็พูดเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์และเขาก็ถามนะคะว่าน้องเคยมีอะไรกับแฟนหรือยังถามแต่เรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องใต้สะดือเคยมีสัมพันธ์แบบ friend with benefit ไหมก็คือขอจับมือหอมแก้มเป็นแบบไม่ผูกมัดเป็นเพื่อนกันแต่มีอะไรกันได้อะมีอะไรกันได้แต่ไม่ผูกมีบัญญัติศัพท์แบบนี้ด้วยเหรอใช่แล้วฮะขอจับมือหอมแก้มลูบมือลูบขาพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องเดิมๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนี่คือเหยื่ออีกรายนึงที่ออกมาเปิดปากค่ะมันเป็นจุดใหญ่ก็คือตอนนั้นได้ไปฝึกงานนอกสถานที่กับคุณเขาแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นช่วงชุลมุนนะคะคนเยอะเขาประชุมงานกันแบบว่าคุยงานกันสั่งสรรค์กันแล้วก็ได้มีการแบบว่าอบเอวแล้วก็อบไหล่บ้างบางครั้งแล้วก็ชวนไปทานดินเนอร์ต่อตอนเย็นแล้วก็จุดที่ขึ้นรถไปแล้วอะค่ะก็คือเขาอาสาไปส่งแถว BTS ก็คือตอนนั้นเขาได้มีการขอคุยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไม่ให้คนขับรถเข้าใจก็ถามเรื่องส่วนตัวแบบว่ามีแฟนหรือยังอีกรอบนึงแล้วก็เคยมีเซ็กซ์ไหมมีเซ็กซ์กับคนอื่นหรือว่าเคยมีเป็นเซ็กซ์แบบว่าเฟรนด์บิ๊กเบเนฟิตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีการขอแล้วก็มีการขอจับมือแล้วก็ลูบขาโดยที่เราไม่ได้เต็มใจให้อ่ะค่ะมีลูบขาลูบแขนแล้วก็อาจจะแล้วก็มีขอหอมแก้มมีคนดูถามเป็นกระเทยเหรอไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่สาวสองแต่เราต้อง
ปรับเสียงดัดเสียงไม่ให้จำได้เลยถูกต้องค่ะเธอเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้เสียหายรายที่8ที่อมรินทร์ได้พูดคุยนอกจากนี้น้องยังบอกอีกด้วยว่าอยากจะให้ผู้เสียหายรายอื่นๆที่ถูกกระทำออกมาเปิดหน้าสู้เหมือนกันค่ะอยากจะให้นักการเมืองคนนี้ติดคุกส่วนในทางคดีนั้นเห็นบอกนะคะว่าทางด้านน้อง8นี้จะมีการนัดพบให้ข้อมูลกับทนายตั้มทนายสิทธาอีกครั้งในวันนี้ที่สน.ลุมพินีด้วยค่ะใช่ครับ